السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا ايمانا ويقينا وفهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قد قال تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى أيضاشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحسابوقال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ท่านผู้อาวุโสนะครับในหมู่บ้านครูบาอาจารย์อาจารย์คุมหอนะครับนักเรียนชายและก็นักเรียนหญิงทุกท่านตอนนี้หลายๆท่านก็มีสถานภาพเป็นนักศึกษานะครับที่แสวงหาวิชาความรู้ในหนทางของศาสนาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนเอาไว้ว่ามันซาลากะตอรีกอนอิลัลอิลมิซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะเอากะมากอละฟิลหะดีษใครที่แสวงหาสารกตอรีก่อนหนทางนะครับไปสู่ความรู้อัลลอฮ์จะทำให้เขาง่ายได้ในหนทางที่จะไปสู่สวรรค์อัลกะบะกอละฟิลฮะดีษวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะนำเสนอให้กับญะมาอะห์ที่มาฟังบรรยายนะครับหรือจะมาที่มีโอกาสได้ฟังคำบรรยายนี้นะครับจากการบันทึกวิดีโอภาพนะครับและเสียงในครั้งต่อๆไปเนี่ยคือหัวข้อขอนำเสนอนะครับในหัวข้อที่ว่าอิสลามศึกษากับการนำมาใช้ในสังคมวัฒนพหุวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับอิสลามศึกษากับการนำมาใช้จริงในสังคมพหุวัฒนธรรมของบ้านเราที่บอกว่าบ้านเรานี่ก็คือในประเทศไทยนี่แหละคือหัวข้อนี้เนี่ยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น3ส่วนนะการศึกษาเนี่ยการศึกษาวิจัยเนี่ยหรือการให้พวกเธอได้ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยศึกษาหลักการอิสลามที่นำมาใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยมาตรา31นะครับบท3มาตราที่31ก็คือบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์
ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้เป็นคำที่ถูกร่างขึ้นมานะครับจากสสร.นะสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างคำนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นดลิลนะถือว่าเป็นกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่จะต้องจำเวลาที่เอาไปใช้ในทางกฎหมายเนี่ยแต่ละคำเนี่ยต้องจำเอาไปอ้างใครที่เรียนกฎหมายใครเรียนนิติเนี่ยต้องจำเอาไปอ้างแล้วก็ตีความแต่บางทีตีความกันไม่เรียบร้อยต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกนะครับเพราะว่าคำแต่ละคำเนี่ยล้วนมีความหมายหลังจากที่มีการตีความแล้วตัดสินไปแล้วการตีความและการตัดสินนั้นจะเป็นบรรทัดฐานยกเว้นแต่ว่ามันจะมีหลักฐานอย่างอื่นมาโต้แย้งแล้วก็ทำให้การตีความนั้นเนี่ยเป็นโมฆะไปนะครับแต่ถ้าหากว่าผ่านการตีความมาแล้วก็จะถือว่าเป็นบรรทัดฐานในการตีความความหมายของคำแต่ละคำที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าหากว่าเราเรียนชะรีอะห์นะครับในสายชะรีอะห์อิสลามียะห์เนี่ยเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานกุรอานถือว่าเป็นดะลีลอัลหะดีษหะดีษก็ถือว่าเป็นดะลีลนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนูอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรเราะซูลวะอูลิลอัมริมินกุมจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์วะอะตีอุรเราะซูลและจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามรอซูลและผู้นำจากพวกเจ้าในการพูดถึงเรื่องของผู้นำเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าอะตีอูนะแสดงว่าอะตีอูเนี่ยมีอยู่2อย่างที่ว่าฟังแล้วต้องทำเลยรู้แล้วต้องทำเลยก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งที่นบีใช้สิ่งที่นบีทำไว้เป็นแบบฉบับสิ่งที่นบียอมรับการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ไว้เป็นแบบฉบับดังนั้นคำพูดในเชิงตรรกะวิบัติที่บอกว่าสิ่งที่นบีทำทำไมเราจะทำไม่ได้เนี่ยสิ่งที่นบีไม่ได้ทำเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้เนี่ยมันจึงเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปดูที่ว่าสิ่งที่นบีไม่ได้ทำเนี่ยนะครับมันอยู่ในเงื่อนไขของการยอมรับการกระทำของซอฮาบะห์ไหมดังนั้นเราจะเอาตัวเราไปเปรียบกับซอฮาบะห์ไม่ได้นะบางทีเราทำพิธีกรรมบางอย่างที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วเราคิดว่าแหมอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นพิธีกรรมที่ขลังแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยแล้วเราก็ทำว่าเราคิดกันขึ้นมาแล้วบอกว่าขนาดในสมัยนบีเนี่ยของบางอย่างที่นบีไม่ได้ทำเนี่ยอย่างเช่นบิลาลละหมาดสุนัตหลังละหมาดหลังอามนะละหมาดเนี่ยแล้วนบีเนี่ยไปได้ยินเสียงรองเท้าของบิลาลเนี่ยมาถามว่าบิลาลทำอะไรบิลาลบอกทุกครั้งที่อามนะละหมาดเนี่ยฉันจะละหมาด2รอกะอะห์นะครับนั่นน่ะเป็นการอิกรอหรือตักรีดของท่านนบีดังนั้นมันต้องไปดูคำนิยามของซุนนะห์และหะดีษเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วซุนนะห์กับหะดีษเนี่ยในนิยามหรือในการให้ความหมายจำกัดความของนักวิชาการฟิกเนี่ยความหมายเดียวกันแต่ว่าถ้านักเป็นนักวิชาการหะดีษเนี่ยจะเพิ่มไปอีกนะครับเธอไปเรียนในวิชาในสายหะดีษซึ่งครูเรียนมามันจะเพิ่มไปอีกนะครับนะก็คือมาอุดีฟะอิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟินเอาตักรีรินนะเอาซิฟะตินคอลกียะตินเอาคุลกียะตินมันจะมีใส่เข้าไปอีกนะครับซึ่งตักรีรินเนี่ยแค่นั้นน่ะในนักวิชาการฟิกกับนักวิชาการนักวิชาการฟิกนะแล้วก็นักวิชาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าจบละแต่นักวิชาการหะดีษจะมองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือซีฟะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยคอลกียะตินแล้วก็คุลกียะตินด้วยในเรื่องตัวตนสูงต่างดำขาวผมสีอะไรยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ถูกเป็นหะดีษด้วยนะครับแล้วก็คุลกียะตินลักษณะนิสัยของนบีเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นหะดีษด้วยนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับการไปยอมรับการกระทำของใครคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นซอฮาบะห์อันนี้ต้องแยกนะ
มีเรื่องสำคัญเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราต้องคุยว่าตักรีรินของนบีเนี่ยตักรีรินในสมัยซอฮาบะห์แล้วก็นบีเวลาที่ท่านวาฟาตหรือจากไปแล้วเนี่ยอิสลามจบอยู่แค่นั้นสิ่งที่ทำหลังจากนั้นเป็นเทรดดิชันก็คือเป็นเหมือนกับประเพณีนะที่นิยมที่ทำต่อกันมาแต่ต้องอ้างอิงไปถึงท่านนบีเท่านั้นแล้วก็การตักรีรการกระทำของซอฮาบะห์เท่านั้นแต่ยังมีคำพูดของท่านนบีนะครับที่บ่งบอกถึงการตักรีรคุลฟาอิรรอชีดีนก็หมายถึงซอฮาบะห์นั่นแหละนะก็คือที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตุคุลฟาอิรรอชีดีนัลมะห์ดียีนอัดดุอะลัยฮาบินนะวาญิดอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านนบีนะในฮัจญะตุลวะดะนะในปีที่9แห่งการฮิจเราะห์นะแล้วก็ในนั้นมีจะวามีอุลกะลิมมีคำพูดที่ลึกซึ้งมีความหมายกินใจในหลายๆเรื่องที่นบีสอนเอาไว้แต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือพวกท่านจงยึดในซุนนะของฉันและซุนนะของบรรดาคุลฟาอิรรอชีดีนัลมะห์ดียีนก็คือคอลิฟะห์ทั้ง4อัดดุอะลัยฮาบินนะวายิดจงกัดมันด้วยกับฟันกรามถือว่ายึดไว้ให้แน่นใช้มือยึดหนึ่งทีไม่แน่นนะแต่ใช้ฟันกัดไว้เนี่ยแน่นกว่ามือเนี่ยเวลาที่เราบีบอะไรบางทีเรามือเราไม่แข็งเราไม่ลงแต่ฟันกัดมันแต่ใช้กรามกัดเนี่ยมันกัดจนกระทั่งว่าของชนิดนั้นน่ะมันแตกได้ลองใช้มือบีบถั่วพิทาชิโอดิใช้มือบีบพิทาชิโอดูที่มันจะแตกไหมแต่ใช้ฟันกัดอะป๊อกแตกนะเผื่อฟันหักด้วยนะแต่ใช้ฟันกรามฟันอาจจะฟันแตกถ้าหากว่าใครเป็นโรคกระดูกพุนนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็ต้องระวังก่อนต้องอมไว้ก่อนอมไว้ให้น้ำลายเนี่ยมันย่อยก่อนแล้วก็ค่อยกัดนะป้องกันฟันแตกอัดดุอะลัยฮาบินนะวาจิสจะพูดไปอีกว่าอียากุมมุมุฮดะซาติลอุมูรพวกท่านทั้งหลายจงระวังการกระทําที่มีขึ้นใหม่ๆฟะอินนะกุลลุมุฮดะซะติบิดะอะไรที่คิดขึ้นมาใหม่เป็นบิดะนะวะกุลบิดะตินดอลาละทุกอย่างที่เป็นบิดะเนี่ยเป็นสิ่งที่อุตริกรรมเนี่ยที่ทํามันขึ้นมาเป็นความหลงทางวะกุลละดาวะกุลละดาละจินฟินนารนะและทุกๆความหลงทางนั้นนำไปสู่นรกทั้งสิ้นอันนี้เป็นสิ่งที่นบีเตือนเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าทำตามซุนนะห์นบีทำตามซุนนะห์ของอุลฟาอุรอชีดีนแล้วจงระวังไอ้สิ่งที่จะไปตีความกันเองว่าท่านนบีไม่ได้ทำฉันจะทำขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยจงระวังเพราะนบีบอกว่าเป็นมุฮดะซะติบิดะห์นะทีนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับหัวข้อที่ว่าวันนี้จริงๆมันเกี่ยวกันมากเลยนะเพราะว่าสังคมบ้านเราเนี่ย ผ่านความขัดแย้งกันในเรื่องนี้มาค่อนข้างมากทีนี้เวลาที่เราเข้ามาในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้เจอความขัดแย้งทางด้านของฟิกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นอาณาจักรอิสลามและปกครองโดยกฎหมายอิสลามนะจริงๆยุคที่มุสลิมมีความยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือยุคอาณาจักรอับบาซีนะเรียกว่าโกลเด้นเอจมุสลิมโกลเด้นเอจก็คือเป็นยุคทองของมุสลิมแต่หลังจากนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามีอาณาจักรหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบแคสเปียนปัจจุบันนี้ก็อยู่ในรัสเซียนะสมัยก่อนอยู่ในสหภาพโซเวียตใหญ่มากก็เรียกว่าอาณาจักรคุณจิเรียกว่ากุนตังแต่ว่าคนอาหรับเรียกว่าควาริซมควาริซมีนะควาริซมีควาริซมีนะอาณาจักรควาริซเนี่ยก็คือเป็นอาณาจักรไม่เกี่ยวกับพวกควาริชนะคนละเรื่องอาณาจักรควาริซเป็นอาณาจักรที่ชื่อว่าอาณาจักรควาริซอยู่ใกล้ๆทะเลสาบแคสเปียนจะมีทะเลดำทะเลสาบแคสเปียนนะอยู่ประมาณช่วงกลางๆนะปลายๆของรัสเซียนะตรงนั้นเนี่ยมีอาณาจักรมุสลิมที่ยิ่งใหญ่อยู่อาณาจักรหนึ่งเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีมากประวัติศาสตร์ก็บอกว่าอาณาจักรนี้เคยเจงกิสข่านเคยถูกส่งไปแล้วก็กักตัวไว้นะขังเอาไว้ไอ้ขังไว้จนกระทั่งแบบไม่ได้ขังดีๆนะขังไว้ให้แกมโหและเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาได้มีโอกาสหลุดออกไปจากที่คุมขังนั้นแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปสร้างอาณาจักรของเขาขึ้นมาไ
ขาก็มีความรู้สึกว่าเขายังมีความอ่อนแอเขาต้องการเทคโนโลยีต้องการความรู้จากโลกมุสลิมเขาก็ส่งทูตมาประมาณ10กว่าคนไปยังควาริซมควาริซมีสุลต่านแห่งควาริซมีนั้นผู้ปกครองแห่งควาริซมีจับทูตของเขาประหารชีวิตหมดเลยเขาก็เสียใจนะก็ขึ้นไปบนเขาเขาไปยืนเสียใจร้องอยู่หลายวันจนกระทั่งมีเสียงกระซิบมานะจากรายงานของฝั่งมองโกเนี่ยมีกระซิบมาว่าบุกไปเลยพวกอาหรับพวกควาริซเป็นยังไงเขาก็รวบรวมกองกำลังทั้งหลายที่ทั้งจากมุสลิมที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเนี่ยเขาตีมาได้เนี่ยและจากอาณาจักรอื่นๆไปตีควาริซหลังจากตีควาริซล่มแล้วเนี่ยนะฆ่าทุกชีวิตที่อยู่ในนั้นว่าเป็นนกหนูแมวหมาที่บินออกไปที่นั่นที่วิ่งออกไปจากนั้นถูกฆ่าตายหมดนี่คือความโหดของเจงกิสข่านนะหลังจากนั้นเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาก็ไปบุกโจมตีทิเบตทิเบตได้แล้วก็จะไปยึดทิเบตและทิเบตบอกมายึดเขาทำไมเขาไม่มีอะไรนู่นไปทางทิศตะวันตกนู่นดินแดนแห่งนมและน้ำผึ้งก็คือดินแดนอาหรับอาณาจักรอับบาซีจะเป็นพอดีเลยในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ซูฟีตอรีกัตเนี่ยกำลังเจริญเริ่มในแนวคิดในเชิงเขาเรียกว่ามุตะซิละนี่กำลังเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ที่นั่นมุตะซิละอัชริยะนี่แหละแล้วควาริชด้วยควาริชเชื้อสายบางส่วนที่บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นมักลูกยุคของอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดพอดีเจงกิสข่านยกกองทัพตีมาเรื่อยจนกระทั่งยึดบุคอรอได้เนี่ยล้อมบุคอรอบอกจะยอมหรือไม่ยอมสุลต่านแห่งบุคอรอเนี่ยดินแดนเกิดของท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบอกว่ายอมเวลาบอกว่ายอมปุ๊บเจงกิสข่านก็เอากองทัพของตัวเองเข้าไปในเมืองแล้วก็เรียกร้องบอกว่าหอสมุดแห่งชาติของบุคอรออยู่ตรงไหนแล้วเวลาไปถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วก็บอกว่าซุนดุกกล่องหีบทองคำที่ใส่อัลกุรอานน่ะอยู่ที่ไหนมุสลิมตอนนั้นมันยอมแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะทำไงใช่ไหมก็ไปหีบทองคำที่ใส่อัลกุรอานมาไว้ตอนหน้าเจงกิสข่านเจงกิสข่านไม่ได้ดูถูกอัลกุรอานนะเจงกิสข่านขอให้นำกุรอานไว้ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็เทน้ำลงไว้ในซุนดุกที่ใส่อัลกุรอานแล้วก็กินน้ำจากหีบนั้นดื่มน้ำจากหีบนั้นนั่นทำให้บางคนเนี่ยบอกว่าเจงกิสข่านตกลงเป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยเพราะพฤติกรรมเขาตรงนี้แต่จากพฤติกรรมที่เขาทำตรงนี้ลูกหลานเขามาเป็นมุสลิมและเป็นกลุ่มที่เป็นต้นนะต้นตระกูลของอุสมานียะก็คือเมห์เมดที่1ที่นบีเนี่ยเคยนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ซอฮาบะห์ฟังว่ามีกองทัพอันยิ่งใหญ่เป็นกองทัพนั้นแหละที่อัลเลาะห์บอกว่าเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่นบียอมรับและกองทัพนี้จะไปชิสกุสตันตีนได้ไอ้คนที่เป็นชาวป่าธรรมดาเนี่ยดูถูกเขาไม่ได้นะอิสลามเนี่ยไม่ได้ดูถูกคนเนี่ยที่ชาติกำเนิดและสีผิวไม่ได้มองว่าไอ้คนนี้มาจากนู่นอยู่กับเป็นต้นตระกูลมาจากซาไกนู่นนะอะไรทำนองเนี่ยนะพวกที่หัวหยิกๆทั้งหลายเนี่ยนะใช่ไหมไม่รู้เจ็บหัวกันบ้างหรือเปล่านะเพราะหัวผมมันหยิกใช่ไหมผมหยิกเจ็บหัวเปล่าไม่เจ็บใช่ไหมนั้นจะมาจากซาไกหรือจะมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ก็เป็นผู้นำอะไรกุมบิดตอจะต้องเชื่อฟังมีคนนั่งเข้าฌานแล้วนี่เล่าเรื่องสี่สำคัญให้ฟังนะว่าอิสลามเนี่ยมาถึงที่นี่ยังไงแล้วเราอยู่กันยังไงทำไมสังคมเราถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือต้นที่มา
อัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานยืนยันด้วยพระองค์เองว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เนี่ยนี่ในซูเราะห์อาลอิบรอนอายะห์ที่18 19เนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นอัลลอฮ์ยืนยันด้วยพระองค์เองวัลมะลาอิกะตุมะลาอิกะห์บรรดาทูตสวรรค์ก็ยืนยันวะอูลุลอิลมและบรรดาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคนจากที่เผ่าไหนตระกูลไหนถ้าเขามีความยุติธรรมในการศึกษาอิสลามและกัมภีร์อัลกุรอานเขาเป็นมุสลิมไม่ควรศึกษาเป็นสิบสิบปีศึกษาอย่างยุติธรรมไม่เอ็นเอียงสุดท้ายแล้วเขามาเป็นมุสลิมยืนยันได้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็อิมัมบิลกิสติพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยืนหยัดในความยุติธรรมมลายมาลิกาก็ยืนหยัดในความยุติธรรมบรรดาผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ที่มีความยุติธรรมก็ยืนหยัดอยู่ในความยุติธรรมบุคคลเหล่านี้ถึงจะยืนยันตามอัลลอฮ์ได้ว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเอ็นเอียงนะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือสักเสี้ยวของความเอ็นเอียงก็ยังมายากแต่ถ้าไม่เอ็นเอียงเนี่ยยืนหยัดอยู่ตรงในความยุติธรรมเนี่ยหลายๆคนหันมารับอิสลามแม้กระทั่งเจงกิสข่านยังยอมดื่มน้ำที่เคยเป็นหีบที่ใส่อัลกุรอานเขาไม่ได้ดูถูกพระเจ้าแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่เชื่อเพราะว่ามุสลิมทำให้เขาเจ็บอยู่ก็ไม่ทำให้เจ็บตั้งแต่ทีแรกนะอิสลามเนี่ยไปไกลกว่านั้นอีกแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งอดีตที่ผ่านมาเป็นตักเดียดของอัลลอฮ์เนี่ยแต่มันเป็นบทเรียนว่าอย่าไปทำให้ใครเขาเจ็บเพราะคนเหล่านี้เวลาเขามีอำนาจขึ้นมาแล้วพวกเราเดือดร้อนอย่าไปดูถูกใครนะเพราะอะไรเพราะพวกนี้เวลาเขาดูมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยพวกเราเดือดร้อนอัลลอฮ์ให้อำนาจกับใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นความเป็นมุสลิมในตัวของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนอื่นได้เข้าใจว่าอิสลามเนี่ยยะลูวะลายุอะลาอะลาไม่มีอะไรที่จะถูกทำให้สูงส่งเหนือไปกว่านั้นอิสลามสูงส่งสูงยังไงอ่ะไปดูในสังคมอินเดียสังคมอินเดียนะยังไม่เข้ามาบ้านเราเลยนะสังคมอินเดียเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยแบ่งเป็น5วรรณะให้มัน5ชั้นก็บอกว่าวรรณะสูตรวรรณะที่เป็นธาตุน่ะเกิดจากขี้ใครในที่เกิดจากฝ่าเท้าของพระพรหมนู่นเกิดจากฝ่าเท้าคุณต้องเป็นวรรณะธาตุเรื่อยไปวรรณะพ่อค้าสูงขึ้นมาหน่อยเกิดจากท้องขี้ใครที่ท้องวรรณะที่เป็นวรรณะกษัตริย์และนักรบก็เกิดจากหน้าอกขี้ใครที่หน้าอกวรรณะที่เป็นวรรณะพราหมณ์นะเกิดจากปากเนี่ยเกิดจากหน้าเกิดจากริมฝีปากเนี่ยแล้วทุกคนที่เกิดมาอยู่ในวรรณะไหนต้องทำอาชีพของวรรณะนั้นนั้นคนอินเดียที่เกิดมาในวรรณะต่ำจะไม่อยากอยู่ในอินเดียเขาจะเรียนให้สูงแล้วก็ออกไปนอกประเทศแล้วก็ไปสร้างความร่ำรวยในประเทศต่างๆเหล่านั้นแล้วก็โยกย้ายญาติพี่น้องของเขาออกไปสู่ประเทศที่เขาไปอยู่ในแอฟริกามั่งไปอยู่ในประเทศไทยมั่งไปอยู่ในประเทศนู้นประเทศนี้มั่งพออยู่ในอินเดียเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นลูกของคนที่ปั้นหม้อดินเนี่ยคุณจะต้องปั้นหม้อดินเรื่อยไปคุณทำอาชีพอื่นไม่ได้คุณจะไปตั้งร้านขายกาแฟไม่มีใครกินเนี่ยถือว่าผิดวรรณะเนี่ยก็เททิ้งหมดอ่ะจะไปกินน้ำในบ่อของวรรณะนี้เนี่ยไปตักกินมาโดนตีตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันทำให้น้ำในบ่อเขาสกปรกก็ต้องล้างทั้งบ่อหนักกว่าเราเนี่ยยิ่งกว่าอะไรเนี่ยโดนหมูก็โดนหมาอีกอะเนี่ยหนักกว่านั้นเรานี่ใช้น้ำเจ็ดน้ำของเขานี่ต้องใช้น้ำนมล้างเลยไม่ใช่ธรรมดานะต้องล้างทั้งบ่อถือว่าเป็นนจิสทั้งบ่อเลยเนี่ยดังนั้นเขาจึงอยู่ในนั้นไม่ได้เขาจึงอพยพออกมาอยู่ต่างประเทศแต่อิสลามเนี่ยดูตัวอย่างชัดๆเลยนะนบีจับท่านหญิงไซนับแต่งงานกับท่านเซดท่านเซดเป็นทาสนะถูกปล่อยให้เป็นไทยแล้วนบียกขึ้นมาเป็นลูก
ต่างหญิงไซนับเป็นใครแต่พูดถึงตระกูลนั่นคือราชนิกูลอยู่ในระดับเดียวกับท่านนบีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีนบีไม่ได้มองว่าท่านเศษต่ำกว่าท่านหญิงไซนับแต่ในใจของท่านหญิงไซนับอาจจะรับไม่ได้แต่ว่าอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าถ้าอัลลอฮ์ตัดสินอัลรอซูลตัดสินอัลลอฮ์และรอซูลตัดสินแล้วจะเลือกไม่ได้ว่ามายักฟุรบิอายติลลาห์ว่ามันและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งว่าฟาอุไลฮุมุลคอซิรุนนะใครที่ฝ่าฝืนคำสั่งสาอายัดของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดทุนเห็นไหมท่านหญิงไซนับก็เลยต้องยอมแต่งกับท่านเศษท่านเศษก็ต้องยอมแต่งกับหญิงไซนับแต่สุดท้ายเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านหญิงไซนับรักท่านนบีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่อายุห่างกันเยอะเวลานบีไปนอนบ้านป้าเนี่ยอาจจะคงจะตกกระตุกเข่าเล่นบ้างนะจะบอกว่าท่านนบีไม่รู้จักท่านหญิงไซนับเป็นไปไม่ได้ไม่เคยเห็นเลยเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะบ้านในมะดีนะห์ในมักกะห์นี่มันไม่ได้อยู่ห่างกันเท่าไหร่หรอกบ้านอาหรับมันอยู่ติดกันนะอยู่ใกล้มัสยิดแต่ท่านนบีไม่ได้รักท่านหญิงไซนับในการพบเห็นครั้งแรกแบบหญิงชายแต่รักแบบน้องรักแบบลูกจึงจับแต่งกับท่านเศษเห็นไหมอิสลามยาลูใครเป็นมุสลิมเขาสูงส่งสถานภาพมันเขาสูงส่งขึ้นมาทันทีท่านบิลาลทาสผิวดำปัจจุบันนี้บ้านเรายังเรียกบิลาลกันอยู่เลยเห็นไหมเป็นพูนคนอาซานเรียกคนมาละหมาดมีเกียรติแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้อาซานในมะดีนะห์แล้วก็ไปเป็นผู้ปกครองอยู่ในท่านอุมัรแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองต่างเมืองอีกเป็นวาลีอัลอัมเป็นวาลีนะเป็นวาลีเขาเรียกเป็นวาลีของประเทศแถบคอลลีชนะแถบไอพวกเขาเรียกว่าอ่าวอาหรับอ่ะเนี่ยส่งไปเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเป็นตัวแทนปกครองเป็นข้าหลวงไปเป็นข้าหลวงที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยไม่ธรรมดานะอิสลามเนี่ยชัดเจนในความเท่าเทียมของมนุษยชาติทีนี้เวลามันเข้ามาในประเทศไทยมันทำให้คนไทยที่ได้รับวัฒนธรรมของอินเดียหรือจีนเนี่ยไม่ทำตัวให้สูงกว่ามนุษย์โดยทั่วไปเพราะคนไทยเองก็รู้ว่าตัวเองเป็นชนเผ่าเนี่ยปนกันในหลากหลายวัฒนธรรมในหลากหลายเชื้อชาติถ้าบอกว่าสยามเนี่ยไล่ขึ้นมาเลยนะตั้งแต่ปัตตานีนะตั้งแต่กะลันปันจนกระทั่งถึงมาเนี่ยเนี่ยมาถึงกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเชื้อสายสยามสยามก็คือพวกมลายูบางกอกกับมลายูที่ไล่ลงไปถึงทางใต้เพราะว่าต้นตระกูลของสยามก็คือมะรงมหาวังสากษัตริย์มะรงมหาวังสานี่จากตระกูลศรีวังสาเนี่ยปกครองปัตตานีใช่ไหมเป็นตระกูลที่ปกครองตระกูลสุดท้ายมันมีความเกี่ยวพันกันแล้วมีความเกี่ยวพันกันกับตระกูลที่ปกครองอยุธยาด้วยถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เรียกว่าเป็นพี่น้องกันเลยแหละเนี่ยแต่ว่าประวัติศาสตร์ไทยไม่ค่อยเอ่ยเรื่องนี้แต่ความจริงมันมีอยู่ในนั้นมันภาษาเนี่ยพระคุณรามคำแหงเนี่ยบอกไงกูชื่อรามคำแหงพ่อคุณศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบางเมืองใช่ไหมคนเหนือเขาเรียกตัวเองว่ากูไหมภาษาเพาะของเขาภาษาคำเมืองเนี่ยถ้าเป็นภาษากู้คำเมืองภาษาเหนือต้องเปิ้นชื่อรามคำแหงพ่อเปิ้นชื่อขุนศรีอินทราทิพย์แม่เปิ้นชื่อนางเสืองพี่เปิ้นชื่อบางเมืองแต่พ่อกูชื่อบางเมืองคนใต้เรียกไงกูเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยกูตริมอลานิกาฮ์ยะแต่งานอีซีก็เป็นอย่างตระสบุตรอิตุคำเดียวกันนั่นคือตระกูลสยามมันมาสูงมาไกลเพราะแต่ก่อนน้ำมันขึ้นไปถึงละโวน้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นไปถึงเมืองลพบุรีเนี่ยกุ้งแม้กระทั่งนครปฐมก็เป็นเมืองติดน้ำเป็นเมืองชายทะเลนะคูบัวนั้นเราต้องดูจากเกี่ยวดูจากประวัติศาสตร์แล้วก็ดูจากเรื่องของ
กี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาด้วยเราจะรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะอาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้มาใช้เวลาประมาณ5ปีเป็นอย่างต่ำนะที่จะเข้าใจเรื่องประเภทนี้ทั้งหมดทีนี้เวลาที่เรามาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะปัจจุบันนี้ที่เขียนอยู่เนี่ยปี50เราได้ผลการวิจัยออกมานะว่าประเทศไทยเนี่ยให้เสรีภาพในเสรีภาพในการนับถือศาสนาจริงๆไม่ยุ่งเนี่ยมุสลิมเราจะอยู่ในมัซฮับไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่มีการจับไปเคี่ยนคุณจะบอกไอ้นี่เป็นขวาริจุนุนบอกกุรอานมักลูกก็ไม่โดนเคี่ยนเห็นไหมไอ้อยู่ตรงนี้ก็ไม่โดนเคี่ยนไม่มีไม่เกี่ยวข้องคุณจะนับถืออะไรของเรื่องของคุณเสรีภาพไหมมัซฮับไหนก็เรื่องของคุณใช่ไหมและให้ปฏิบัติตามหลักการของแต่ละคนด้วยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราก็คืออติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลวะอุลิลอัมริมิงกุมกันจริงหรือเปล่าอะไรกุมิซุนนะตีวะซุนนะตุคุลฟาอิรอชีดีนอัลมะฮดียีนจริงหรือเปล่านั้นเวลาที่มันมีความหลงไหลในมัซฮับเกิดขึ้นมุสลิมเราเนี่ยก็เลยแตกแยกกันขัดแย้งกันเมื่อขัดแย้งกันแล้วก็กีดกันกันจนกระทั่งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเกิดการแยกมัสยิดเพื่ออะไรเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งสามารถปฏิบัติตามวิถีของคนกลุ่มนั้นนะได้อย่างถูกต้องอ้าวถ้าคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมนะให้ขึ้นไปทำอะไรเลยไม่ยอมไม่พูดไม่ยอมให้อะไรเลยแต่หน้าที่ของผู้รู้มันก็ต้องพูดเขาจะต้องถูกถามในวันกิยามะฮ์ผู้รู้ที่ไม่ทำการสอนปิดบังความรู้อัลลอฮ์จะให้เขาสวมบังเหียนที่ทำจากไฟในวันเกียร์มาแล้วถามว่าจะอยู่ได้ยังไงไปเรียนมาเนี่ยตอนที่ครูอยู่บ้านครูเนี่ยนั่งหัวเสือเนี่ยนั่งหัวเสือนะกินข้าวดังเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเป็นลูกของบิลันเนี่ยเวลาที่ไปไหนเวลาไปไหนแทนพ่อเขาก็ต้องให้อยู่ตรงข้างหน้านั่นแหละใช่ไหมเป็นนักกอรีด้วยไงแต่เวลาไปเรียนที่ปากีสถานเนี่ยหนังสือฮะดีษก็เรียนฮะดีษเลยนะบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดมีดีนะไซนูมาจาฮะดีษก็เรียนฮะดีษเลยฟิกเรียนหนังสือฟิกของท่านอิหม่ามชาวกานีในรุ่นเอาตอดตัฟซีรฟาทุนกอดีษของอิหม่ามชาวกานีหนังสือใหญ่ๆที่เรียนทั้งหมดแล้วเนี่ยในภาษาหลักอิสลามถือว่าเป็นตูรอสหนังสือตูรอสหนังสือมรดกแห่งอิสลามมันไปทางอื่นไม่ได้มันจะเพี้ยนไปอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะอะไรอัลลอฮ์อย่างนี้รอซูลพูดอย่างนี้บิดอะห์เป็นอย่างนี้สิ่งที่เป็นสิ่งอัลลอฮ์รอซูลทำอย่างนี้ทำแค่นี้คุณฟะรอชิดีนทำอยู่แค่นี้แหละอะไรที่ทำกันสมัยนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่นิยมกันในบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่บอกแล้วว่ามันเกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรอับบาซียะล่มอะไรเพราะล่มก็เพราะเริ่มหันมายึดถือแนวคิดของพวกมุอ์ตะซิละแล้วบอกอัลกุรอานถูกเป็นมะคลูกเนี่ยถูกสร้างแล้วคนที่ถูกเคี่ยนคืออิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดเป็นลูกศิษย์เป็นครูกันคนหนึ่งถูกเคี่ยนตายแต่อีกคนถูกเคี่ยนตายด้วยคงเป็นปัญหาท่านอิหม่ามชาฟีก็เลยต้องพูดอะไรที่หาทางรอดไปเพื่อได้ให้สอนแต่อิหม่ามอะห์มัดไม่พูดอะไรเลยถูกจับถูกเคี่ยนเกือบตายเนื้อที่หลังเสียต้องตัดทิ้งในยุคของถ้าจำไม่ผิดนะคอลิฟะห์อัลมะมูนเป็นยุคหลังๆของอับบาซียะและล่มในสมัยนั้นด้วยนั้นถ้าผู้นำไม่ยืนหยัดอยู่ตามหลักการอิสลามอัลลอฮ์จะส่งคนอื่นมาทำให้ล่มคนที่เขายังเกรงกลัวอัลลอฮ์อยู่บ้างแต่ว่าเขายังไม่เป็นมุสลิมแต่เขายังเกรงใจอัลลอฮ์อยู่เพราะเขาไม่ดูถูกอัลกุรอานแต่เขาดื่มน้ำจากที่อัลกุรอานจากหีบที่ใส่อัลกุรอานแล้วก็ลูกหลานของเขานี่มีบางคนเป็นมุสลิมนะหลานเขาบางคนเป็นมุสลิมหลานบางคนไม่ได้เป็นคนหนึ่งชื่อบารากัตคานบารากัตคานไปดูให้ดีนะอีกคนหนึ่งชื่อตะโกดัรเงี้ยมูฮัมหมัดตะโกดัรเงี้ย
เนี่ยเชื้อสายมองโกนชัดๆเลยเนี่ยราชวงศ์โมกุลเนี่ยเนี่ยบาบัตเนี่ยเป็นเชื้อสายมองโกนทั้งหมดแต่ยุคนั้นเป็นยุคนิยมซูฟีตอรีกัตในยุคนิยมซูฟีตอรีกัตนั้นในกองทัพของข่านมองโกนเนี่ยจะมีคนหลายเชื้อชาติมาจากรัสเซียก็มีเนี่ยเป็นอยู่ในกองทัพเจงกิสข่านมาจากอินเดียก็มีเนี่ยเผื่อมาจากประเทศไทยด้วยมาจากจีนก็มีมาจากซินเกียงนะแถบๆที่เป็นทางเดินกองทัพของเขาอ่ะมาหมดอ่ะอยู่ในกองทัพของเขาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องเวลาในกองทัพคุยกันไม่รู้เรื่องทำไงก็มีคนตะโกนมาอุรดู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 แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ากองทัพอย่าไปพูดภาษาเดียวพูดภาษากองทัพพูดภาษากองทัพปัจจุบันนี้อะไรมีภาษาอูรดูนะที่ใช้อยู่ในอินเดียนะแล้วก็ใช้อยู่ในปากีสถานเป็นภาษาราชการใช้คำว่าอูรดูและใช้ในอินเดียบังกลาเทศด้วยเป็นภาษาราชการอูรดูคือภาษากองทัพแล้วคำเนี่ยภาษาอูรดูก็ไม่มีอยู่ในศิลาจารึกของประเทศไทยด้วยนะคำว่าบาราอาชาน่าเนี่ยพระอาจนะเนี่ยไม่อยู่ด้วยมีตลาดประสานด้วยบาซาร์เป็นภาษาเปอร์เซียอยู่ในศิลาจารึกของประเทศไทยด้วยของพ่อขุนรามคำแหงนั้นถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่ามุสลิมมาไม่ถึงแต่มีแสดงว่ามาถึงแล้วทีนี้มันก็เกิดข้อขัดแย้งกันมาถึงแล้วเนี่ยมาแค่มาค้าขายแล้วกลับบ้านหรือมาอยู่มาตั้งรกรากไม่มีการตั้งคำถามมีแค่ตลาดประสานอย่างเดียวไม่มีการตั้งรกรากอ่ะมันมีมัสยิดอยู่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นวัดไปแล้วและหลายๆมัสยิดถูกเปลี่ยนเป็นวัดเพราะหลังจากอับบาซียะล่มทุกอาณาจักรที่เคยอยู่ใต้อับบาซียะก็ถูกชนพื้นเมืองดั้งเดิมนั้นขึ้นมายึดอำนาจในสุวรรณภูมิเรานี้ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7ลุกขึ้นมายึดอำนาจก่อนหน้านั้นมุสลิมเราน่าจะมีอำนาจอยู่ที่นี่แล้วก็มีก็เรียกว่าศาสนวัตถุเนี่ยมีโบราณสถานที่มุสลิมสร้างขึ้นมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในละโวเนี่ยบางคนบอกสร้างพระสมัยพระนารายณ์แต่บางทีมันจะเก่ากว่านั้นเพราะเมืองละโวลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าเป็นทางขึ้นเนี่ยไปสู่ประเทศจีนในการเผยแผ่ศาสนาสมัยซะอิบนีอบีวากอสขึ้นไปตรงนั้นแหละแต่สะอาดขึ้นไปตรงนั้นแหละจากแม่น้ำนี่แหละแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งถึงประเทศจีนเพราะถ้าจะไปทางตังเกียเนี่ยทั้งโจรสลัดทั้งขึ้นลมเนี่ยมันอันตรายแต่ถ้าขึ้นไปทางแม่น้ำโขงเนี่ยมันขึ้นง่ายนะแล้วเมืองแรกที่ถูกตั้งขึ้นมาในประเทศจีนมีชื่อว่าป้าหลีเมืองมุสลิมเมืองแรกที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนเคยได้ยินไหมศาลต้าลีศาลต้าลีศาลต้าลีต้าลีมาจากคำว่าตาจิรในภาษาอาหรับที่แปลว่าเมืองพ่อค้าถูกกษัตริย์เฉิงเกาซู่กษัตริย์เขาเรียกว่าปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังอนุญาตให้มุสลิมเนี่ยตั้งเมืองขึ้นทางทิศตะวันตกของอาณาจักรนะติดกับรัฐไทยใหญ่ติดกับรัฐไทยใหญ่ในปัจจุบันนี้คือรัชฉานเป็นเมืองที่มีการเผยแผ่ศาสนาอิสลามเข้มข้นมากโดยเฉพาะสมัยหลังราชวงศ์ถังคือราชวงศ์ซ่งนะซ่งเหนือซ่งใต้เนี่ยมุสลิมเผยแผ่ศาสนาอิสลามเข้มแข็งมากที่นั่นแล้วก็เป็นแหล่งเผยแผ่ศาสนาอิสลามใหญ่ดังนั้นมันต้องขึ้นลงอยู่ตรงนี้จนกระทั่งมันปรากฏเรืออาหรับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนมาปรากฏที่อัลเลาะห์ให้ปรากฏช่วงที่อาจารย์ทำวิจัยพอดีเรืออาหรับที่สมุทรสาครจมแล้วก็สมบูรณ์ทั้งลำเลยรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออาหรับใครรู้มั่งผู้หญิงรู้ไหมรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออาหรับเขาเจอแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึ่ง
ที่เขียนเป็นหนังสือภาษาอาหรับแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันยืนยันว่ามันเป็นเรืออาหรับก็คือมันเจาะรูแล้วก็ถักกาบเรือเข้ากับกระดูกงูผูกแล้วก็ลงชันยาเรือลักษณะของการสร้างเรือโดยการเจาะเรือแล้วก็ใช้เชือกผูกเนี่ยมันเป็นวิธีการสร้างเรือของคนอาหรับปัจจุบันนี้ยังทำกันอยู่ในประเทศคูเวตกองทัพเรือกองทัพแรกที่ถูกตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นในสมัยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานมีการทำสนธิสัญญาเชิงการทูตกับจีนครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ถังยุคของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานคนที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านั้นคือท่านซาอัดอิบนุอบีวะกอสมากับเรือของกษัตริย์นัดยาชีแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณ3ปีแล้วก็กลับมาเป็นผู้บัญชาการในสงครามกอดิเซียอัลกอดิเซียชนะเปอร์เซียชนะรุสตุมชนะไงรู้ไหมแม่น้ำไทกริกยูเฟรติสที่ว่าเชี่ยวๆเนี่ยแล้วก็มุสลิมพยายามที่จะข้ามไปโดยการต่อเรือต่อแพเนี่ยแล้วเวลาไปถึงตรงนั้นแล้วก็กองทัพเปอร์เซียโจมตีแล้วก็ตัดเรือตัดแพจมน้ำตายกันเป็นร้อยๆพันๆเนี่ยสมัยซาร์ดวีวะกอสทำไงรู้ไหมขอดุอาขี่อูดขี่ม้าแล้วเดินย่ำลงไปในน้ำเลยแล้วก็เดินไปเดี๋ยวก็มีต่ำมีสูงมีต่ำมีสูงจนกระทั่งข้ามแม่น้ำได้มันน่าเชื่อไหมมันเป็นอภินิหารเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยแม่น้ำไทกิกยูเวซิตไม่ใช่แม่น้ำสายเล็กๆช่วงเชี่ยวเนี่ยตายหมดเนี่ยแต่ว่าซาอัดวิวิวะกอสสั่งซอฮาบะให้เดินข้ามก็ใช้วิชาอะไรอ่ะตอนนี้ครูกำลังศึกษาอยู่ว่าไอ้วิชาไอ้ดูหลันเนี่ยไอ้วิชาจับหาปลาและใช้ปลาในทะเลที่มันอยู่ทางสงขลาเนี่ยแล้วถือว่าเป็นวิชาของมุสลิมด้วยเนี่ยมันเป็นวิชาเดียวกันหรือเปล่าที่จะสั่งปลากระเบนที่มันอยู่ในน้ำจืดแต่ไปเรียงกันแล้วก็ให้กองทัพเดินข้ามอันนี้ยังวิจัยอยู่ขอสรุปนะครับสรุปสั้นๆนะคือวิชาดูหลันเนี่ยครูยังไปไม่ถึงถ้าพวกเธอยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยทำต่อนะว่ามันเป็นวิชาที่เป็นไสยศาสตร์หรือเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์เพราะปัจจุบันนี้เขาใช้หาปลานะไม่น่าเป็นไสยศาสตร์นะแต่เป็นวิชาที่อัลเลาะห์ให้เขาในการที่จะสังเกตว่าปลาอยู่ตรงไหนแล้วไปจับปลากันตรงนั้นแต่มันจริงไหมที่เขาใช้ปลาได้เพราะว่าการใช้สัตว์รบในกองทัพนี่เขาใช้กันมาตลอดนะใช้ม้าใช้อะไรต่างๆถ้าจะใช้ปลาได้นี่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะพวกเธออาจจะทำวิจัยได้ทำต่อครูสรุปผลการวิจัยนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติตามหลักการของศาสนาตามรัฐธรรมนูญแต่พบว่าในบริบทของยุคสมัยต่างๆมันทำให้เกิดความขัดแย้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นโดยเฉพาะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นยุคที่จอมพลป.ใช้ศาสนาพุทธเป็นแกนและทำให้เกิดความขัดแย้งนะเกิดกลุ่มพูโลเกิดอะไรต่างๆจนทั้งเป็นปัญหายาวถึงปัจจุบันนี้ก็ยุคนั้นแหละนะอันที่2ก็คือว่าพบว่าในช่วงเวลาที่มุสลิมมีอำนาจมากในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่แนวคิดแบบซูฟีตอรีกัตนะมีอำนาจมากในประเทศไทยเนี่ยในอาณาจักรสยามเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แนวคิดแบบซูฟีตอรีกัตเนี่ยมีอำนาจซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่อาณาจักรอุสมานียะและอาณาจักรโมกุลทำการปกครองซึ่งแนวคิดของอุสมานียะกับโมกุลเนี่ยเป็นแนวแบบว่าซูฟีตอรีกัตนะดังนั้นมันจะมีกษัตริย์แล้วก็ตัวย่อทั้งหลายเนี่ยจึงได้รับการนะพ่อปู่หลวงปู่อะไรต่างๆจึงได้รับการยกฐานะสูงเกินเรียกว่าเยอะมากนะในยุคนั้นนะซึ่งปัจจุบันนี้เวลาซุนนะห์ของท่านรอซูลเข้ามาเนี่ยทําให้เกิดความเข้าใจศาสนามากเกิดการคุมฮิญาบมากขึ้นเกิดแนวคิดในเรื่องของการปฏิบัติตามศาสนาตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มากขึ้นข้อที่3ก็คือพบว่าภายใต้ความขัดแย้งมันมีวิธีการหาทางออกอยู่3แบบก็คือ 1. ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำกันเป็นส่วนตัวนะแต่ถ้าหากว่าทางด้านสังคมมีความขัดแย้งกันมีการแยกมัสยิดมีการแยกกลุ่มมีการ
แยกจะมากันแล้วก็ไปใช้แนวทางของแต่ละคนในการปฏิบัติตามหลักศาสนกิจก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรนะไม่ได้เกิดสงครามอะไรนะทะเลาะบอกแว้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะยาวนานส่วนสำหรับต่อคนต่างศาสนิกเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เป็นจุดที่มีความสงบนะกับจุดที่มีความขัดแย้งนะแล้วก็คนที่ยังไงก็ได้เนี่ยมักจะอยู่สบายนะแต่ว่าเอาให้จริงแล้วเนี่ยสำหรับยุคที่ศาสนามีความเข้มแข็งนะหรือยุคที่ผู้บริหารองค์กรเขามีความเข้าใจในเรื่องของเขาเรียกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ยืนหยัดขนาดไหนก็ไม่มีปัญหานะขอให้ทำงานให้เขาได้ก็พอนะแล้วก็ข้อสุดท้ายมันมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะในเชิงของความมั่นคงในเชิงที่มีการทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดต้องการที่จะให้มีงบประมาณลงไปทางภาคใต้ซึ่งกรณีเหล่านี้เขาเรียกว่ามีตัวแปรแทรกแซงค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอในยุคต่อไปนะที่จะทำหน้าที่ในการแก้ปัญหานี้นะให้บ้านเมืองมันสงบแล้วก็เผยแผ่อิสลามให้มีมุสลิมในประเทศนี้เยอะขึ้นนะเพราะว่าอิสลามเนี่ยทำให้เขาสูงส่งขึ้นได้นะแล้วอิสลามทำให้เขาร่ำรวยขึ้นได้ปัจจุบันนี้ประเทศมุสลิมนั้นมีการจะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า 6% นในขณะที่ในประเทศไทยเนี่ยตกต่ำในยุโรปในอเมริกาเนี่ยต่ำกว่า 1% ด้วยซ้ำไปดังนั้นการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมุสลิมนั้นก็สามารถที่จะให้เกิดการลงทุนนะเงินทุนไหลเข้ามาแล้วไม่เป็นเงินทุนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจีนเทาเนี่ยพวกคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเข้ามาแล้วมาฮุบเงินจากกระเป๋าเราทำงานมา 6-70 ปีเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะอิสลามเวลาเข้ามาแล้วมีซะกาตเข้ามาให้ด้วยนะมีซะกาตมีซอดะเกาะห์เข้ามาให้ด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเธอนั้นจะต้องขยายนะให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้นะเพื่อให้อะไรเพื่อให้อิสลามในประเทศนี้เนี่ยอยู่ได้ดีแล้วก็นำอิสลามไปให้กับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติอะไรมาจากเผ่าพันธุ์ไหนนะเราครูอธิบายไปแล้วว่าอิสลามนั้นไม่ได้ยึดติดในเรื่องของเชื้อชาตินะท่านนบีมุฮัมมัดจับท่านไซนับพอดีแล้วท่านเสียแต่งงานกันนะครับท่านบิลานนะเป็นผู้นำการอาซานแล้วก็เป็นข้าหลวงนะในการปกครองในหัวเมืองในอาณาจักรอิสลามสมัยท่านอุมัรด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามนะครับหลักการอิสลามศึกษาแล้วก็การนำมาใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีอีกครั้งนึงนะเพื่อที่จะสรุปในสิ่งที่เป็นแบบในประเทศใจจริงๆเพราะว่ามันจะต้องปูพื้นอย่างที่บอกมาเนี่ยปูพื้นให้รู้ก่อนมันมายังไงแต่เวลาเข้ามาจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆมันมีอีกเยอะนะแต่ว่าก็ดูไอ้โอกาสหน้านะครับที่จะมาได้อธิบายให้พวกเธอได้เข้าใจถึงรายละเอียดและชี้วิธีการอยู่ยังไงนะให้พวกเราอยู่ได้ในประเทศนี้แล้วก็เผยแผ่อิสลามได้อย่างมีเกียรติภูมินะมีเกียรติในสายตาของอัลเลาะห์นะเพื่อที่จะให้อิสลามนั้นยะลูนะตามที่อิสลามนั้นยะลูอยู่แล้วเวลายุอะลาอะไรอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะฮะลีวะละกุมวะซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู